อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเทคโนโลยีแบบนอนสต็อปแอปอะไรน่าสนใจมีอะไรโดนๆเราจะมาแชร์ให้คุณฟังสวัสดีครับเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะทราบแล้วนะครับว่ามีกฎหมายนะครับ PDPA ได้ถูกบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายคนก็กังวลนะครับว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยไปติดคนอื่นเนี่ยไม่กล้าโพสเนี่ยจะทำยังไงดีนะฮะผมก็เลยมีทางออกให้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปนะครับที่ชื่อว่า SnapEdit นะครับผม Object Remover นะครับเป็นแอปนะครับที่ใช้ลบคนหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกจากรูปภาพได้นะครับผมแอปนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมเราก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าแอปทำงานยังไงนะฮะแอปนี้เนี่ยก็มันจะเป็นแอปฟรีนะครับผมเราก็จะเจอโฆษณาบ้างนะเราก็สามารถกดข้ามได้นะครับก็พอเข้ามาถึงหน้าแอปเนี่ยเราก็กดแอดภาพลงไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกรูปนะฮะเนี่ยผมก็เลือกรูปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เขาก็จะมี AI นะครับผมในการช่วยนะครับจับภาพคนต่างๆที่อยู่ในรูปนะครับผมเราก็ลองกดดูเลยนะฮะเขาก็จะคำนวณนะครับผมว่าภาพไหนลบออกได้บ้างนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นกรอบเล็กๆนะครับขึ้นมานะฮะแล้วก็จิ้มไปที่กรอบได้เลยนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะฮะเราอยากลบใครออกนะครับผมจิ้มเข้าไปเลยฮะจิ้มเข้าไปฮะนะพอเรากด remove นะครับปั๊บคนก็หายไปแล้วนะฮะก็จะเหลือบางส่วนเนาะแล้วก็ทำการลบออกทีหลังเนาะค่อยๆลบทีละส่วนนะครับโอเคนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่ารูปเนี่ยจากแบบนี้นะครับกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเขาก็จะใช้ AI นะครับผมในการคำนวณแล้วก็เติมภาพที่ถูกลบออกไปเนี่ยให้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่ามีคนนะครับที่อยู่ด้านหลังของรูปที่เราไม่อยากลบออกเนี่ยมันก็จะไม่ถูกลบออกไปนะฮะทีนี้เราก็กดเซฟนะครับแล้วก็ไปโพสต์ได้เลยนะครับเวลาเซฟเนี่ยก็จะมีquality ให้เลือกนะครับถ้าเป็น high quality เนี่ยเราก็ต้องดูโฆษณานะฮะแล้วก็สามารถใช้รูปนี้ในการโพสต์ลง Facebook Instagram ได้เลยนะครับผมก็ทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานของแอป SnapEdit นะครับสะดวกมากๆเลยนะครับในการใช้งานถ้าเกิดว่าผมพูดผิดอะไรไปนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่าให้คำแนะนำได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากให้เรารีวิวอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เช่นกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมสวัสดีครับ